เ้ดังแชสสอกเก้าไกลแจกน้ำหมดอายุพบเลขออยอถูกยกเลิกตั้งแต่ปี57วันนี้เพดเก้าไกลโกโหกอะไรนะคะได้มีการลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีแชสอสปัญญารักพักเก้าไกลแจกน้ำดื่มประชาชนที่พบว่าเลขออยอหมดอายุแล้วนะคะชาวเนต็ตฟาดเข้าไขา่หลอกลวงประชาชน ทัวลงช่ำๆเลยค่ะชุยมากๆเน้นหาเสียงไม่เน้นปลอดภยัยไม่น่าเชื่อว,ว่าจะมีพักการเมืองที่ทำผิดได้ทุกเรื่องเกือบทุกวันแบบนี้ ืบเนื่องจากเมื่อวันที่16ธันวาคมนะคะที่ทางเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรคะ่ะได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าทุกคนคะสถานีต่อไปนนทบ,บุรีพี่ๆคนไหนอยู่อำเภอเมืองพรุ่งนี้พร้อมเป็นสายรับนาตาชา1น1ทักมานะคะแล้วก็ได้มีการคอมเมนต์ต่อนะคะโดยบอกว่าภารกิจตามหาไอเทมลับทีมงานแจ้งว่าแถวสาากลางคะ่ะท่ามกลางบรรดาลูกเพจนะคะที่เฝ้าติดตามรอยอย่างใจจดใจจอ่อจนกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีนี้โดยบอกว่า สสจากพักเก้าไกลได้แจกน้าดื่มที่มีฉลากของพักให้กับประชาชนแต่ประเด็นข่ะมันอยู่ตรงที่ว่าเลขออยเนี่ยหมดอายุแล้วโดยทางเพจนะคะก็ได้มีการระบุข้อความว่าทุกคนคะ พบโลโก้ก้าวไกลใช้อออหมุดอายุติดข้างสินค้าทีมงานลงพื้นที่เก็บตัวอย่างอยู่ค่ะทําเอาทัวลงฉ่าม,มากเลยนะคะแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นกันต่างๆนาน,นาเยอะแยะมากมายเลยโดยบอกว่าชุยมากๆเน้นหาเสียงไม่เน้นปลอดภัยไม่น่าเชื่อว่าจะมีพักการเมืองที่ทําผิดได้เกือบทุกเรื่องทุกวันแบบนี้น่าจะไปเอาอออยมาสวมแต่ดันแจ็คพอตอออหมดอ,อายุโดยในคอมเมนต์เพจดังกล่าวนะคะก็ได้มีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าสสเนี่ยเป็นคนนํามาแจกเองแล้วก็โพลูปอออยนะคะจากฉลากให้ดูด้วยโดย โดยระบุหมายเลขที่1 2 2 0 1 4 4 0 2 0 0 0ู0 0 2. จากนั้นค่ะในเวลาต่อมานะคะเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรค่ะก็ได้มีการโพส์รูปภาพของสสท่านหนึ่งในขณะที่กําลังถือขวดน้ํานะคะพร้อมกับบคุคคลในภาพที่ถือแพ็กน้ําด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็มีภาพเล็กๆนะคะประกอบเป็นรูปของเอ่อเลขออยอค่ะและอีกภาพก็เป็นแชทสนทนานะคะที่ได้มีการส่งเลขออยอเนี่ยไปตรวจสอบกับทางไลน์ของสํานักงานคณะกรรมการกอาหารและยาหรือว่าออยอนะคะโดยที่พบว่าข้อความตอบกลับว่าน้ำ ดื่มตาคิงลิสสถานะผลิตภัณฑ์ยกเลิก6ทับสิทับสอสถานะสถานที่ยกเลิก6ทับสิทับสอซึ่งเพจนะคะก็ได้มีการระบุข้อความโพสต์นะคะบอกว่าทุกคนคะชาวบ้านร้องเพจพบน้ำดื่มก้าวไกลเลขออหมดอายุไปตั้งแต่ปี2 5 5 7ทีมงานค่ะก็ได้มีการตรวจสอบว่าเป็นน้ำดื่มที่ผลิตในจังหวัดนนทบุรีโดยมีภาพสสบญญารัตน์ก้าวไกลนนทบุรีเขต2นะคะบนขวดแล้วก็เป็นผู้แจกให้กับชาวบ้านเองค่ะจากนั้นก็ได้มีการโพสต์ทั้งคลิปนะคะ แล้วก็ข้อความลงในคอมเมนต์ต่อโดยเป็นคลิปขณะที่มีบุคคลหนึ่งค่ะกาลังกรอกน้ําอยู่ซึ่งเป็นก๊อกลักษณะเหมือนกับว่า กอกบอลสนามอะค่ะซึ่งก็มีการระบุข้อความว่าขออย่าให้เป็นแบบนี้นะคะหนูกลัวแล้วก็อีกคลิปนะคะก็จะเป็นการหมุนขวดน้ำให้ดูค่ะโดยที่ปรากฏรูปของสสปัญญารักษ์นะคะแล้วก็ QR วอโคช่องทางติดต่อแล้วก็เลขที่ออยอค่ะแล้วก็มีภาพฉลากที่ระบุสถานที่ผลิตโดยวิลุธรัตน้ำดื่มเลขที่15 4หมู่9ต้าตมบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี11 1 1110นะคะแล้วก็ระบุข,ข้อความว่าขอบคุณนัจชาสาขาโนนด้วยค่ะซึ่งในคอมเมนต์นะคะก็มีชาวเน็ตเนี่ยเขา เคสนี้โรงงานน้ำอาจผิดนะครับเพราะสอส,อสอเขาสั่งผลิตแต่โรงงานผลิตน้ําอาจจะไม่ได้ต่ออายุผลิตภัณฑ์ครับซึ่งทางเพจค่ะก็ได้มีการมาตอบกลับว่าเรื่องเล็กๆสสยังตรวจไม่ได้เลยเรื่องใหญ่ๆจะทําได้หรือคะ ล่าสุดค่ะในวันเดียวกันก็ได้มีการโพสต์ข้อความอีกครั้งนะคะซึ่งก็ระบุที่มาของโรงงานผลิตน้ําดื่มดังกล่าวค่ะโดยบอกว่าทุกคนคะโรงงานผลิตน้ําดื่มที่เลขออยอหมดอายุเจ้าของคือสามีของป้ารัฐสสเก้ไกลนนเขต2งนั่นเองค่ะแล้วพอเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในคอมเมนต์นะคะก็พบว่าเพจเนี่ยได้มีการโพสต์รูปขวดน้ํา2ยี่ห้อซึ่งก็มีทั้งยี่ห้อที่สสบญญารัฐนเนี่ยนำมาแจกให้ประชาชนนะคะรวมถึงสถานที่ผลิตแล้วก็เลขที่ออยเดียวกันอีกทั้งก็ยังได้มีการโพสต์หลักฐานจากปปชนะคะทีะะ่ ได้มีการเปิดเผยถึงบัญชีทรัพย์สินของสสปัญญารัฐซึ่งระบุว่า วันนี้15กันยายนค่ะสำนักงานกรรมการป้องกันและปราบปรา,รามทุจริตแห่งชาติหรือว่าปอป,อปอชเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองรวม52รายกรณีเข้าดํารงตําแหน่งสสโดยที่น่าสนใจมีผู้ที่พึงจะเป็นสสสมัยแรกอาทินางปัญญารัตน์นันทภูสิตาโนนสสพักเก้าไกลเข้ารับตําแหน่งสสเมื่อวันที่20กรกฎาคม2566แจ้งว่าตนเองนะคะแล้วก็นายวิรุธนันทภูสิตาโนนคู่สมรสซึ่งเป็นเจ้าของกิจการโรงงานน้ําดื่มวิรุษรัต กรรมการบริการ VR Health and Care จำกัดค่ะบริษัทวิรุธรัฐโมเดิร์นบาทจำกัดในจังหวัดนนทบ,บุรีเจ้าของไร่สวนอินทผาลามวิรุฒรัฐจังหวัดสุพรรณบุรีมีทรัพย์สินรวมกันทั้งหมด107 7, 7 1 2้9 4านบาทและมีหนี้สินรวมทั้งหมด16 5 2กล้านบาทจากนั้นค่ะก็มีลูกเพจเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าคุณคุณนะคะแอดพร้อมกับแปะรูปของนายวิรุธนะคะที่ปรากฏอยู่ในภาพป้ายหาเสียงของพักคณะก้าวหน้าที่นายธนทรจึงร งเป็นประธานคณะก้าวหน้าด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าน้ำเปล่าเนี่ยจะสามารถจัดเก็บเพื่อดื่มกินได้อย่างปลอดภัยนานสุดก็คือ6เดือนเท่านั้นแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงต่อสุขภาพน้อยมากหากเก็บได้อย่างถูกวิธีนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเราก็ไม่ควรที่จะดื่มน้ำจากขวดพลาสติกที่เลยวันหมดอายุไปแล้วเพราะว่าพลาสติกะคะ่ะอาจจะปนเปื้อนสารเคมีอันตรายต่างๆหากดื่มเข้าไปบ่อยๆเนี่ยสารประกอบพลาสติกเหล่านี้ก็จะแบบมีการค่อยๆสะสมเข้าไปในร่างกายนะคะแล้วก็อาจจะเป็นผลเสียต่อลำ ไส้ระบบทางเดินหายใจแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยค่ะทั้งนี้แล้วนะคะข้อ2ในประกาศอยเนี่ยก็ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนค่ะว่าหมดอายุหมายความว่าวันที่ซึ่งแสดงการสิ้นสุดของคุณภาพอาหารภายใต้เงื่อนไขการเก็บรักษาที่ระบุไว้และหลังจากที่วันระบุไว้นั้นอาหารจะไม่สามารถนําออกมาจําหน่ายได้ค่ะ